ีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทางสถานการณ์ทาง M Media Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนพบกับกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำที่ในคลิปนี้จะมาพูดกับท่านในเรื่องของนักษัตรของท่านที่เกิดปีกุนครับผมก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันนิดนึงว่าตามโหราศาสตร์ดวงจีนนั้นคำว่าปีกุนนั้นเป็นธาตุอะไรนะปีกุนนั้นก็เป็นธาตุน้ำครับผมธาตุน้ำพลังหยางเทียบกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทยเราก็คือปีกุนนั่นแหละครับแล้วก็ที่แองที่เป็นน้ำคลองหนองบึงนั้นก็เป็นน้ำของท่านที่เกิดในปีชวดนั่นเองนะก็จะเป็นก็คือสรุปแล้วก็คือปีกุนก็เป็นคนที่เป็นธาตุน้ำที่น้ำใหญ่น้ำเยอะน้ำมากมายนั่นเองนะครับผมแล้วอุปนิสัยล่ะครับผมอุปนิสัยธาตุแท้ของท่านที่เกิดปีกุนเป็นอย่างไรบ้างครับผมอุปนิสัยธาตุแท้ของท่านที่เกิดปีกุนนั้นนะครับอันดับแรกมนุษยสัมพันธ์ก็ดีนะก็เป็นมนุษยสัมพันธ์ดีก็มีน้ำใจนะมนุษยสัมพันธ์ดีมีน้ำใจชอบเฮฮาปาร์ตี้นะสนุกสนานนะแต่คนที่เกิดปีกุนนั้นนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้ระแวงสักนิดนึงหมายความว่าเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวไม่เอาอะไรเงี้ยสองจิตสองใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะท่านที่เกิดปีกุนหากแม้นว่าเดือนเกิดของท่านก็เป็นเดือนกุนนะเดือนกุนก็หมายความว่าเกิดในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับผมหมายความว่าโอ้เกิดปีกุนเกิดเดือนกุนโอ้ยอันนี้เรียกว่าเป็นดวงที่ว่าอุปนิสัยยิ่งขี้ระแวงแล้วยังซ้อนกับขี้ระแวงอีกนะแล้วก็ขี้บ่นแล้วยังเพิ่มกับซ้อนกับขี้บ่นเข้าไปใหญ่เลยนะก็เรียกว่าจะเป็นเรียกว่าอันนี้เรียกว่าจื้อเองนะก็จะทำให้มีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นคือหมายความว่าดวงชะตาของท่านจริงๆแล้วดีแต่ว่าการที่ว่ามีกุนหลายตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นทำให้มาเฮงตัวเองทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าท่านที่เกิดในนักษัตรปีกุนตามโหราศาสตร์ดวงจีนนั้นหมายถึงท่านที่เกิดในปีกุนตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีกุนจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีชวดนั่นเองตามปฏิทินจีนนั้นจัดว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีกุนแล้วล่ะครับนะแล้วคนปีกุนล่ะครับจะถูกโชโลสมพงกับนักษัตริย์ปีใดนะครับผมท่านที่เกิดปีกุนจะถูกโชโลสมพงกับท่านที่เกิดปีขานนะแล้วยังมีถอกนะแล้วก็มีปีม้าแม่ด้วยนะครับผมนะเป็นเรียกว่าเป็นคู่หูบัดดี้กันด้วยเลยที่ดีมากทำอะไรก็โอเคได้ดีนะครับผมนะพร้อมกันนี้นะแต่ในปฏิทินจีนนั้นยังให้ความหมายที่ลึกกว่านั้นครับผมว่าท่านที่เกิดปีกุนนั้นมีวันที่คล้องจองสมพงษ์ฉลองกับท่านมีเดือนที่คล้องจองสมพงษ์ฉลองกับท่านปีที่คล้องจองและสมพงษ์กับท่านก็ได้แก่วันขานเดือนขานปีขานนะปีถอกนะครับผมเดือนถอกวันถอกนะแล้วก็วันมะแม่เดือนมะแม่ปีมะแม่เหล่านี้ที่ผมได้บอกกับท่านไปนะครับก็เป็นวันเดือนปีที่เหมาะถูกฉลองกับท่านที่เกิดปีกุนนั่นเองนะในส่วนของปีชงครับผมในส่วนของปีชงปีที่มาชงกับท่านที่เกิดปีกุนนะก็ได้แก่ปีมะเสงนั่นเองนะถ้าปีมะเสงคราวใดปีใดที่เดือนมะเสงโคจรมาในปีนั้นก็ขอให้ท่านที่เกิดปีกุนน่ะนะก็ไปหาโอกาสหาเวลาอย่างรวดเร็วสักนิดนึงก็ดีนะไปกราบไปไหว้เทพเจ้าไทซุยเอียนะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเพราะปีมะเสงเป็นปีที่ว่าชงประทับเต็ม
กับ 100% เลยกับท่านที่เกิดปีกุลนั่นเองนะครับผมนะแล้วในส่วนของปีที่เฮงล่ะฟังให้ดีนะครับท่านที่เกิดในปีกุลนั้นปีใดที่เป็นปีกุลเวียนมาถึงแปลว่ามันเฮงกับท่านแล้ว 50% นะครับผม 50% เลยก็เช่นกันก็ขอให้ท่านไปกราบไปไหว้เทพเจ้าไทซวยเยะด้วยเช่นกันนะนอกจากนั้นจะมีไห่ด้วยครับปีที่ไห่กับท่านที่เกิดปีกุลนั้นก็ได้แก่ปีวอกครับผมนะปีวอกนะแล้วก็มีอย่างง่ายๆนะครับผมนะอย่างง่ายๆก็ในเดือนที่ไม่ค่อยถูกฉลองกับท่านนะเป็นดวงที่เดือนที่สร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาไม่ค่อยราบรื่นได้แก่เดือนพฤษภาคมครับพฤษภาคมสิงหาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะพฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายน3เดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะระมัดระวังตัวเป็นพิเศษการขับรถเอ่ยนะการข้ามถนนเอ่ยขับรถข้ามถนนเอ่ยการไปไหนมาไหนต่างๆเนี่ยขึ้นรถลงเรือนะครับผมนะก็ต้องระมัดระวังนะการคบเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะการเซ็นสัญญาค้ำประกันนะช่วงนั้นไม่ดีเลยนะครับผมนะมีแต่เสียกับเสียครับผมนะแล้วก็ระวังของมือถือหายของหายกระเป๋าหายเสื้อผ้าหายอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตื่นตัวเองไว้เลยครับผมนะอันนี้ก็เป็นแล้วก็จะเวียนมาอย่างเงี้ยทุกปีด้วยเป็นเอกลักษณ์เลยครับผมนะเป็นเอกลักษณ์เลยนะเป็นไฟบังคับเลยนะครับผมนะท่านที่เกิดในปีกุลนะท่านที่เกิดในปีกุลเนี่ยในปีนี้กับผมก็อยากจะแนะนำให้ท่านไปกราบไปไหว้พระเข้าไหว้เทพนะมีอยู่ที่2องค์ครับผมนะเทพองค์แรกนะครับเรียกว่าเทพแป๊กกงนะเทพแป๊กกงตามศาลเจ้าจีนนะเยอะแยะเลยนะตามศาลเจ้าจีนอ่ะองค์เทพแป๊กกงองค์เทพแป๊กกงเนี่ยเปรียบไปเหมือนกับองค์เทพเจ้าที่นั่นเองอ่ะพระภูมิเจ้าที่นะองค์เทพแป๊กกงเนี่ยใจดีไหมใจดีมากนะก็ไปขอให้ท่านคุ้มครองซะนะเทพแป๊กกงเนี่ยไม่ได้คุ้มครองท่านแค่อยู่ในบ้านนะองค์เทพแป๊กกงเนี่ยยังตามไปคุ้มครองกับท่านนอกสถานที่ด้วยดีมากเลยนะองค์เทพแป๊กกงเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเทพเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ที่ให้การคุ้มครองได้ดีนะอีกเทพอีกองค์นึงนะที่พวกเราได้ยินกันติดปากแล้วล่ะครับนะองค์เทพไฉสิงเย่นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าขอพรขออะไรต่างๆเนี่ยขอไม่จุใจเท่ากับองค์เทพไฉสิงเย่นะต้องการโชคต้องการลาภเนี่ยขอองค์ไหนก็ไม่จุใจเท่ากับองค์เทพไฉสิงเย่นั่นเองอ่ะเพราะว่าเทพเจ้าไฉสิงเย่นั้นเป็นเหมือนกับเป็นเทพเจ้าที่เป็นท้องพระคลังของสวรรค์นั่นเองนะก็ขอให้ท่านก็มีโอกาสก็ไปกราบไปคารวะนะครับไปขอพรนะกับเทพสององค์นี้นะครับผมนะในช่วงนี้กับผมก็จะมาพูดถึงท่านที่เกิดปีกุลนะครับในช่วงที่รอบอายุประมาณ22ปีนะครับผมนะ34ปีนะครับผม46ปี58ปีนะครับผมจะจำกัดลิมิตอยู่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าจะมีไม่ได้พูดลงไปถึงลึกจนถึงมีอายุมากนะเพราะพูดถึงอายุลึกและมากเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจะอดพูดเรื่องปัญหาสุขภาพไม่ได้นะครับผมนะฮะจะเจาะลึกลงไปทางด้านสุขภาพทันทีเลยนะครับผมนะด้วยจากทีนี้เป็นการพยากรณ์ครึ่งปีแรกนะครับจากตอนนี้จนถึงวันที่6สิงหาคม2560ปีละกานะครับผมจะเรียนให้ท่านทราบข่าวดีพูดเสียงดังๆเลยว่าท่านอ่ะปีกุลเนี่ยในปีนี้ทั้งปีอ่ะท่านอ่ะจะได้รับพลังอานุภาพฉายแววฉายแสงจากองค์เทพที่เป็นคู่มงคลมา2คู่เลยครับผมองค์แรกนะองค์เทพนะที่เรียกว่าองค์เทพเจียชัยนะครับองค์เทพองค์ที่2นะครับผมองค์เทพเจียอิงโอ้องค์เทพเจียชัยองค์เทพเจียอิงนี่เรียกว่ามาเยือนท่านถึงที่แล้วล่ะครับผมนะส่งผลให้ทางด้านหน้าที่การงานครับผมนะ
องค์เทพเจี้ยอิงกับองค์เทพเจี้ยชัยนะทำให้หน้าที่การงานของท่านโดดเด่นขึ้นมามากเลยนะฮะโอกาสทองในการทำมาหากินเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะใช้เวลาอันนี้นะน้ำขึ้นให้รีบตักนะน้ำเวลาเป็นเงินเป็นทองเหนื่อยนิดนึงน้ำขึ้นให้รีบตักเลยครับนะมีลูกค้ามีอันไหนทำได้รีบทำนะครับผมดีมากเลยนะค้าขายต่างๆตั้งใจทำนิดนึงนะท่านที่มีความรู้อยู่ในตัวนะช่วงนี้โอกาสทองมีอยู่แล้วนะมาเดือนถึงที่แล้วนะในตัวท่านมีวิชาความรู้มีวิชาความสามารถนะครับผมนะก็วาทศิลป์นะความเด่นจุดเด่นของท่านมีประการใดมีกี่อย่างขอให้นำออกมาโชว์ความรู้ความสามารถของท่านออกมาให้หมดเลยนะครับผมนะก็เรียกว่าช่วงนี้รับรองว่าทำให้หน้าที่การงานของท่านเด่นจรัสสูงขึ้นมามากมายเลยนะครับองค์เทพเจี๊ยชัยเนี่ยนะก็เรียกว่าทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานซื้อมาซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องเลยทีเดียวนะครับผมนะท่านที่ทำงานรับราชการเอ่ยนะครับผมกินเงินเดือนเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยทำงานประจำเอ่ยเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่ท่านได้ทุ่มเทลงไปแน่นอนนะครับผมนะก็เรียกว่าโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะด้านการเงินเนี่ยก็ด้วยอิทธิฤทธิ์เมตตาฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพเจี๊ยชัยองค์เทพเจี๊ยอิงนะส่งผลให้ทางด้านการเงินของท่านน่ะเข้ามาได้หลายทางนะมีเม็ดเงินเข้ามาหลายทางเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยนะเพราะว่าเป็นดาวคู่ดาวมงคลที่มาเยือนนั่นเองนะก็การค้าการขายก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้นะท่านที่ลงทุนนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็รู้สึกว่าจะมีแฮปปี้ดีจังเลยอ่ะรู้สึกขายดีขายหมดขายดีขายหมดดีจังเลยนะก็เรียกว่าองค์เทพเจี๊ยชัยองค์เทพเจี๊ยอิงมาช่วยนะรายได้เข้ามาหลายทางนะครับก็เรียกว่าต่อเนื่องดีนะแต่แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็เพราะความเก่งนะความเก่งของเทพองค์เทพเจี๊ยชัยที่ช่วยดลบันดาลนั่นเองนะท่านที่เป็นนักลงทุนนะอยากจะหาโอกาสในการลงทุนกับผมแนะนำว่าช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีงามที่ท่านจะมาลงทุนมาขยายกิจการนะครับผมนะขยายงานเพิ่มเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นโอกาสอันดีนะครับแต่การลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงหากจะให้แม่นๆให้ชัวร์ๆเป็นไปได้นะครับหากเป็นไปได้ก็รบกวนขอให้ท่านเนี่ยติดต่อกับผมนะมาตรวจดูดวงชะตากันสักนิดหนึ่งแล้วท่านจะถึงบางอ้อนะครับผมนะแล้วก็ท่านที่ทำงานประจำนะครับนะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่ามีความอึดอัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรืออยากจะทราบดวงชะตาใน5ปี10ปี20ปี30ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ผมได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านนะครับผมนะก็ทีนี้เรามาพูดถึงของเรื่องของดาวความรักกันนะครับผมนะดาวความรักนะท่านชายนะครับผมที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับผมก็จะบ่งบอกว่าช่วงนี้ท่านชายที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับผมหากท่านอยากจะมีความรักนะอยากจะหาคู่รักนะดาวความรักก็ดาวเสน่หาตอนนี้ก็เปิดประตูให้ท่านแล้วเช่นกันนะทำให้ท่านสามารถมองหาเจอคนที่ใช่คนที่ชอบได้มาเจอคุยกันนะครับผมนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ยากนะก็เรียกว่าไม่ยากเลยนะเพราะอะไรเพราะดาวความรักดาวเสน่หาก็ประตูก็เปิดออกมาอีกด้วยนะครับผมนะก็เรียกว่าผลิดอกออกช่อเลยทีเดียวนะครับผมนะส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับผมนะก็ขอให้รักใคร่กลมเกลียวกันตลอดไปอย่าได้ไปมีนอกมีในกับข้างนอกนะครับผมเลิกงานแล้วก็ขับรถกลับบ้านกลับให้ถูกบ้านนะครับท่านอย่าขับรถไปผิดบ้านนะครับนะเดี๋ยวมันจะผิดกลิ่นกันเกิดขึ้นนะครับผมนะก็กลับไปบ้านนะหาคนที่ท่านรักคู่ของท่านคู่แท้ของท่านนะครับผมนะว่าผมว่าน่าอิจฉา
จะไม่น่าอิจฉาได้ไงครับก็คุณสามีนะก็บรรจงนวดให้กับคุณภรรยาคุณภรรยาก็บรรจงนวดให้กับคุณสามีครับผมอันนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะครับผมนะก็เรียกว่าปีกุลนะเป็นปีที่ท้ายๆอยู่แต่ว่าของดีมาช่วงท้ายครับผมนะก็มาทั้งโชควาสนาต่างๆนี่ดีเลยนะครับผมแล้วปีกุลเป็นปีที่ค่อนข้างแฮปปี้มากนะแฮปปี้มากเลยนะทั้งโชคลาภจากการค้าแล้วก็มี power มีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆขึ้นมาได้ดีนะครับผมนะหากท่านชื่นชอบว่าเอ๊ะโหราศาสตร์ดวงจีนเนี่ยนะดูอะไรต่างๆได้เยอะแยะอะไรต่างๆมากกว่านั้นเหรอนี่เป็นแค่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท่านเองนะครับที่ผมนำมาข้อมูลนำมาเรียนให้กับท่านหากท่านอยากจะทราบเจาะลึกรายบุคคลนะก็ขอความกรุณาของท่านนะครับช่วยเมมเบอร์โทรศัพท์มือถือของกับผมไว้นะครับในเบอร์มือถือของท่านนะเบอร์ของกับผมนะ0893403857นะก็ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับเบอร์มือถืออันนี้นะจะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างสูงนะครับผมนะแล้วเราก็จะได้มาพูดคุยกันเรื่องดวงชะตาของท่านนะครับโชคลาภของท่านนะคู่ครองของท่านนะบุตรบริวารอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วงไหนดีช่วงไหนไม่สู้ดีนะอะไรต่างๆช่วงไหนลุยได้ช่วงไหนของดวงชะตาของท่านเนี่ยจะดีติดต่อกัน10ปี20ปี40ปีหรือเปล่ามีคำตอบอยู่ในดวงจีนครับผมนะฮะก็สามารถนำมาพูดคุยกันได้นะฮะก็กับผมก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านนะครับผมนะฮะก็ท้ายนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวกับผมและทีมงานด้วยนะครับและก็ที่สาระที่สำคัญเราก็จะได้ไม่พลาดสาระเนื้อหาที่เป็นมงคลที่ดีๆมานำเสนอให้กับท่านนะครับผมนะก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนนะครับผมพร้อมกันนี้ก็ต้องขาดไม่ได้เลยทีเดียวก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ให้เกียรตินะให้ความเมตตานะติดตามคลิปของกับผมซิ้นแสอูอู่ทองอู่น้ำมาด้วยดีตลอดมานะครับผมก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมนะคิดสิ่งใดขอให้ท่านประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานนะการเงินและความรักนะครับขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ